สวัสดีครับบัสเกนนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเปรียบเทียบแล้วกันระหว่างบัตเตอร์ไฟกับนาคอสตัวละครใหม่ที่เป็นสายอัสซินทั้งคู่ครับซึ่งนาคอสเนี่ยมันเป็นสายอัสซินในเพศที่ว่าเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกไปเรื่อยๆฮะส่วนบัตเตอร์ไฟสายที่เรียกว่าเข้าแล้วก็ปิดให้ได้งั้นจบครับผมซึ่งหลังจากที่ได้ลองเล่นดู3ตามเมื่อคืนนะฮะป๋ารักนี่บอกเลยว่าป๋ารักไกลมากคือแบบเล่นไม่ได้เรื่องเลยฮะนูบเลยใช้คำว่านูบเลยดีกว่าคือแบบมันไม่ใช่คือตัวเขาเป็นเก่งนะแต่การทำมันค่อนข้างยากครับแต่เดี๋ยวเราจะไล่ทีละจุดเลยแล้วกันเริ่มที่จุดแรกครับเรื่องของการช่วงของเลนนิ่งเฟสคือช่วงเวลาต้นๆที่ต้องฟาร์มคลิปในเลนอะไรเงี้ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่านาคอสเก่งวอเตอร์ไฟจุดนี้ยอมรับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในเลนนะครับหรือว่าการแก๊งในช่วงแรกก็ตามเนี่ยนาคอสมีท่ากระโดดพุ่งเข้าไปทำระยะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามที่ระวังอ่ะโดนพุ่งเสียบโดนอะไรนะถ้าแรกที่มันกระโดดไปแล้วทุบคืนทำให้ลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดฟันแล้วกระโดดตามทีเนี่ยเสียหายหนักเหมือนกันนะคือเป็นตัวที่ทำระยะได้ดีมากนะครอสในขณะที่ช่วงเลนนิ่งเฟสเนี่ยมันจะไฟต้องเดินดุยๆไปเพื่อสวรรค์ดาฟิวหนึ่งทีแล้วก็ปลายหนึ่งทีเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบใครก็รู้แกวอ่ะก็คือถ้าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยนาคอสกินขาครับผมข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองในช่วงของการแก๊งแล้วกันแก๊งคืออะไรแก๊งคือการไปไล่ฆ่าครับการไล่ฆ่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องการความรู้ในการพุ่งเข้าใส่ใช่ป่ะซึ่งถ้าเกิดเวล4แล้วทั้งคู่เนี่ยบัตเตอร์ไฟครับจะทำดาเมจได้ค่อนข้างชัวร์และรุนแรงกว่านาคอสแต่กับการนาคอสกับเป็นตัวละครที่สามารถตามตัวได้แน่นอนกว่าคือเอาไม่ตายไม่ตามไปฟันต่อแล้วมีฟันครบ4ทีของพาสซีฟนะมียกขึ้นด้วยถ้าแบบปิดเกมในพริบตาของการแก๊งเนี่ยบัตเตอร์ไฟดีกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแบบแก๊งแล้วต้องมีการตามต่อเรื่อยๆอ่ะใช้ระยะเนี่ยนาคอสเก่งกว่าครับอย่างเงี้ยบึ๊บเนี่ยในป้อมกระโดดเข้าไปเสียบได้นะแต่ไม่รับประกันว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองอย่างในพระอย่างในคลิปอะครับแล้วเราก็โดนเลยจนได้โอเคเอาเป็นว่าเรื่องการแก๊งทั้ง2ตัวทั้งนาคอสและบัตเตอร์ไฟเนี่ยเสมอกันไม่มีใครไม่ได้เด่นกว่ากันอย่างชัดเจนครับเรื่องที่3ทีมไฟเวลาสู้มันต้องมีสู้5-5ใช่ป่ะถ้าทีมไฟเนี่ยผมป๋ารักคิดว่าถ้าเกิดต้องเจอใครเนี่ยป๋ารู้สึกว่าป๋ารักหนักใจเลยเจอนาคอสมากกว่าครับทำไมต้องหนักใจด้วยเพราะว่าปกติอื่นมีโดดแค่จังหวะเนี่ยโดดตึ้งจังหวะหนึ่งแล้วจบแบบจังหวะแค่โดดเหยียบหัวใครสักคนก็จบป๋ารักไฟพุ่งเสียปุ๊บสบายๆจบคือระยะอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยแคบๆคือเอาแกโดดเข้ามาแล้วแกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกอย่างมากก็มีวิ่งนู้นวิ่งนี้นิดหน่อยแต่ว่านาคอสครับมันพุ่ง1ทีกระโดดอีก2ทีรวมถึงถ้ามันออกบินกระโดดอีกทีนึงมันโดดได้4ทีอ่ะให้สมมติว่ารู้ตัวโคตรหลังได้เลยฮะแบบเอ้ยเพิ่งมาจากบ้านอ่ะเอาเฮ้ยนาคอสมาจากไหนวะนี่ฮะคือข้อดีของนาคอสคือมันรู้ตัวหลังๆมากๆได้รวมถึงว่าถ้าโดนตามถ้าสมมตินาคอสโดนตามนะแล้วไม่สตันหรือสโลต่อให้สโลนะใช้คําว่าสโลเลยมันใช้ท่า2พุ่งไป1ทีใช้ท่า1โดด1โดด2 3ครั้งเนี่ยตามไม่ทันแล้วครับกว่าจะวิ่งไปตอนสโลกว่าจะวิ่งไปใกล้ๆมันอ่ะมันก็พุ่งอีกชุดหนีพ้นแล้วดังนั้นการทำจังหวะเข้าแล้วหนีนาคอสเก่งกว่าบัตเตอร์ไฟมากคือจังหวะหนีนะเข้าแล้วก็หนีคือไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวกับการเวลาทีมไฟเนี่ยนาคอสต้องการเวลาทำจังหวะในการทำดาเมจค่อนข้างสูงมากเพราะว่าอย่างไออันตีนะมันต้องฟันทั้ง4ทีนะแล้วค่อยกระเด็นขึ้นมาถึงจะแรงที่สุดซึ่งคุณเป็นตัวฟันใกล้ถ้าคุณไปกลางวงแล้วฟัน4ทีเนี่ยทุกอย่างจะลงไปที่หัวคุณหมดไม่ว่าจะเป็นของคิสซี่ของตัวแท้งของอะไรทั้งหลายเลทเต็มกระบาลนะคอสตายแน่นอนคนที่นาคอสหรือว่าไฟเหมือนกันอย่างคือคุณต้องรู้จังหวะเข้าให้ดีทั้งคู่เลยซึ่งเนี่ยจุดที่ยากถ้าเข้าผิดจังหวะเข้าผิดตัวคุณก็ตายเลยเหมือนกันแล้วยังไงต่อดีถ้าทีมไฟเนี่ยจริงๆก็อยากได้เสมอแต่ว่าป๋ารู้สึกว่านาคอสเนี่ยทำให้เราสึกหนักใจนิดนึงเพราะมันมีการยกกระเด็นกระดอนลอยขึ้นมาถ้าเกิดสตูมวี่ใช้ชนกันแบบว่ามันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเนี่ยป๋ามองว่าตัวของวี่ไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใครเนี่ยทั้งคู่เสมอกันถ้าเกิดว่าเราสู้เสร็จปุ๊บสตูต้องถอยหนีเนี่ยนะฮอตไล่เก่งกว่าดังนั้นก็ให้นะฮอตนำไปนิดนึงนะเรื่องของการทีมไฟสรุปคือเรื่องแก๊งเสมอกันเลนนิ่งเฟสนะฮอตนำเรื่องทีมไฟนะฮอตนำไปนิดนึง
แล้วก็เรื่องที่ผู้พาไปนะครับเรื่องของความง่ายในการเล่นเนี่ยจุดตัดสินคือแปลว่านาฮอสเก่งกว่าถ้าผู้เล่นเก่งแต่ถ้าเกิดผู้เล่นไม่เก่งหรือผู้เล่นไม่โปรมากพอเนี่ยบัตเตอร์ไฟเก่งกว่าทำไมอ่ะบัตเตอร์ไฟคือเจอเป้าหมายปุ๊บกดอันติ1ครั้งกดท่า1 1ครั้งกดสอง1ครั้งแล้วฟันจับๆตายจบแต่นาฮอสคุณต้องโดด1ครั้งโดด2ครั้งฟันอันติกะจังหวะอันติ4ทีตึ๊ดๆเพื่อฆ่า1ตัวมันต้องการความสามารถในการกดสกิลเยอะมากมากเพราะสกิลของมันเนี่ยต้องเลือกเล็งเป้ากับทุกอันเลยนึกออกว่ามันไฟกดปุ๊บมันถึงเป้าถ้าอันติกดท่าหนึ่งปุ๊บก็สะบัดรอบตัวโดนหมดกดท่าสามก็จะล็อกเป้าแล้วจบแต่นักคอร์สเนี่ยถ้าอันติมันนะครับต้องลองเล็งจังหวะดีจะฟันโดนถ้ากระโดดก็ต้องเล็งให้ดีถึงกระโดดได้ตรงเป้าหมายแล้วถ้าไอ้หน้าเกียร์สุดท้ายพุ่งเนี่ยคุณต้องลากไปให้มันสวนทางกันอะเช่นว่าจะไปซ้ายแบบต้องลากนิ้วไปทางขวาเพื่อจะให้พุ่งไปทางซ้ายจะขึ้นบนคุณต้องลากนิ้วลงล่างเป็นพุ่งไปข้างบนอย่างในคลิปเราจะเห็นดังนั้นเนี่ยนักคอร์สเล่นยากกว่าบัตเตอร์ไฟวันสามเท่าผมว่านะแบบยากโคตรยากเลยตัวอะไรวะเนี่ยต้องการความสามารถในการฝึกฝนมากครับคือยอมรับนะว่ามันเก่งถ้าเกิดคุณสองคนที่แบบเล่นแบบเหมือนมีชีวิตเลยเฮ้ยกูเป็นนักคอร์สสิงล่างอะไรเงี้ยผมว่านักคอร์สถึงบัตเตอร์ไฟแล้วถ้าเกิดแบบคุณเกิดงองแงงขึ้นมาเนี่ยป๋าก็แบบงั้นปุ๊บคอมตัวนี้แบบตัวไก่อย่างที่ป๋าเป็นนะพูดเลยคือเล่นตัวใหม่3ตาอย่างวันนั้นเล่นนะเตียวเซียนก็ไม่ไก่ขนาดนี้เล่นตัวทุกตัวที่แบบใหม่ๆอ่ะก็ยังพอมีสกอร์บ้างมีการเข้าถูกจังหวะบ้างแต่นะเขาเฮ้ยลากไม่ผิดอ่ะโดดไฟยังไงวะเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบมือใหม่ครับนาคอสไม่เหมาะอย่างรุนแรงฮะถ้าเกิดเก่าแล้วแบบผมโปรผมเทพผมเมพมากอันนี้ครับนาคอสเก่งสุดท้ายเลยอะไรวะเนี่ยตัว E อ่านโพยนะฮะจบเกมช่วงจบเกมถ้าทุกคนของเต็มหมดแล้วทั้งคู่เลยนะถ้าของเต็มทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปอะถ้าเกิดดูคลิปป่าได้ดีนะนาคอสคลิปประมาณ 1,600-1,700 ก็แรงมากนะแล้วฟันเร็วด้วยแล้วมีฟันลอยด้วยเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เก็บออบเจคทีฟต่างๆได้ดีนะเช่นไอตัวตามน้ำอ่ะมันทำดาเมจได้ดีแล้วสกัดได้ดีเช่นกันคือความดาเมจมันสูสีกันสองตัวนี้ผมว่ามันไม่ทิ้งกันมากแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการจบเกมอ่ะต้องสู้กับสองตัวนี้ป๋าตั้งใจมาพอกันคือนะครับเป็นดีตรงที่ทั้งสองคือดีคือลงแคลรี่เก่งเนี่ยพูดถึงเจอประทักเลยเนี่ยบัตเตอร์ไฟเจอนาคอสฟันซีที่เนี่ยพุ่งผิดทางแหละก็ได้ซับนะแต่เอาเป็นว่าถ้าต้องเจอจริงๆเนี่ยผมว่าน่ามันน่ากลัวทั้งคู่จริงๆแต่ถ้าเกิดคนเล่นน่ะไม่โปรนะจุดคือความเก่งน่ะนาคอสเก่งกว่าพอสมควรน่ะแต่จุดตัดสินของป๋านะว่านาคอสบัตเตอร์ไฟซื้อใครดีเล่นใครดีเนี่ยอยู่ที่ว่าความง่ายในการเล่นนะถ้าเกิดไม่โปรจริงบัตเตอร์ไฟเลยครับถ้าเกิดโปรมากเก่งมากเนี่ยนาคอสครับผมโอเคก็ขอจบกันที่วันนี้ครับคือนาคอสเก่งกว่าถ้าคุณเล่นเก่งมากๆแต่บัตเตอร์ไฟจะเก่งกว่าทันทีถ้าเกิดคุณเล่นปานกลางถึงเก่งธรรมดาส่วนใครคิดว่าป๋าพูดผิดหรือแบบเฮ้ยป๋ามั่วไปเนี่ยตัวไหนเก่งกว่าป๋ามันเล่นสามตาแบบที่สุดได้หรือเปล่าในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราผิดเนี่ยป๋าปรับปรุงเองขอบคุณมากแต่ความคิดเห็นป๋าก็ประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงในคอมเมนต์นะครับข้างล่างเชิญได้เลยส่วนการแนะนำของวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ